วัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กและสปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมไมน์คราฟต์กันอีกเช่นเคยนะฮะมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าการขุดแร่ในเกมนี้เนี่ยมันสมจริงขึ้นนะครับคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราขุดแร่ในเกมนี้ใช่ไหมก็แบบขุดไปเรื่อยๆอ่ะก็คลิกค้างอ่ะแล้วบล็อกมันก็จะแตกนะครับแล้วมันก็จะดรอปแร่ออกมานะฮะแต่อันนี้ไม่ใช่ครับคือมันจะสมจริงมากก็คือเราต้องขุดหลายทีกว่ามันจะหายไปอ่ะอะไรประมาณนั้นนะครับคือมันจะมีแบบเศษเล็กๆออกมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยนี่ครับสมมติว่าเป็นแร่ถ่านหินนะครับปึ๊บนี่นะครับนี่มันก็จะมีเศษเล็กๆออกมาแบบนี้นั่นเองนะฮะปากเข้าให้เห็นไหมเนี่ยแหละครับคือความสมจริงนั่นเองนะครับโอเคก่อนที่เราจะมารับชมคลิปนี้ก็เนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งเอ้ยเอาใหม่อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคเสียงอาจจะแปลกนิดนึงเพิ่งตื่นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาขุดแร่กันเลยดีกว่านะฮะนี่ฮะปึ๊บก็ต้องขุดหลายที่อยู่นะครับเห็นไหมเนี่ยกว่ามันจะหมดบล็อกหนึ่งเนี่ยนานมากๆเลยครับผมบอกเลยนะเห็นไหมมันจะขุดแบบทีละบล็อกออกมาปึ๊บเห็นไหมเนี่ยครับมันจะเป็นประมาณนี้แหละนะฮะเห็นปะมันสมจริงเยอะมากๆเลยนะครับจากปกติที่ขุดแป๊บเดียวเนี่ยหายไปหมดเลยใช่ไหมอันเนี้ยต้องค่อยๆขุดครับมันจะแบบมีเศษชิ้นเล็กๆออกมาเรื่อยๆนะครับปึกเห็นไหมปึกนี่ครับก็ใช้เวลานานอยู่นะเดี๋ยวเราจะลองขุดให้หมดกันดูนะครับสำหรับแร่ถ่านหินอันนี้นะฮะอุ้ยไม่หลุดหรอโอเคฮะปึกเราต้องแบบเล็งดีๆนะครับอย่าให้แบบมันเป็นรูปทรงแบบไหนก็ตามใจเราเลยนี่ฮะเดี๋ยวจะดูว่าถ้าเราขุดหมดเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมว่าน่าจะเป็นแบบเศษเล็กๆเต็มพื้นเลยนะนี่ฮะเห็นไหมนานอยู่นะครับกว่าจะขุดได้แร่หนึ่งนานมากๆนะครับนี่คือถ้ามันสมจริงแบบนั้นนะผมบอกเลยว่าเล่นยากแน่นอนฮะสำหรับ Minecraft เอาชีวิตรอดเนี่ยแหละเล่นยากขึ้นเยอะมากๆเลยครับเพราะกว่าจะขุดแต่ละบล็อกเสร็จอะวิมันกระเด้งขึ้นด้วยว่ะเออนะครับกว่ามันจะขุดเสร็จอะโอ้โหเป็นปีผมบอกเลยนานอะผมบอกเลยครับยากมากๆถ้าเป็นแบบไม่ครับเอาชีวิตรอดแบบจริงๆจังๆอะนะเจอแบบนี้เข้าไปก็นานละเนี่ยปึกเห็นไหมโอ้โหใกล้หมดแล้วคุณผู้ชมฮะนี่ฮะปึกปึกนี่มันเหลือข้างล่างแล้วอุ้ยไม่โดนหรอคุณไม่โดนหรออ๋อนี่ฮะเดี๋ยวก็หมดละปึกนี่โอ้โหกว่าจะหมดโคตรนานบล็อกแรกนะครับอันนี้คือแบบผมจะขุดให้หมดเลยนะไม่ให้เหลือครับเห็นไหมปึกอุ้ยผมอย่าขุดโดนไอเศษพวกนี้นะครับมันจะไอนี่ไปมันจะไม่แตกนะครับไอ้พวกเศษพวกนี้มันไม่แตกแล้วเห็นไหมแต่ถ้าเราขุดแบบโดนพวกเศษพวกนี้มันจะกระเด้งขึ้นครับเห็นนะมันจะขยับนั่นเองนะฮะต้องเล็งดีๆนะครับอุ้ยเนี่ยเห็นไหมมันไปโดนเศษอะเอออุ้ยมันบังโอ้โหผมว่าไอ้ชั้นล่างเนี่ยมันจะยากมากเลยอะเพราะว่าเศษพวกนี้มันจะบังครับอุ้ยเนี่ยมันโดนแล้วเห็นไหมมันโดนอีกแล้วอะอุ้ยจะหมดแล้วอันนี้มันเป็นเศษมันใช่ไหมเนี่ยตัวหนึ่งโอเคเป็นเศษมันครับอุ้ยโดนเศษอีกแล้วผมคิดว่าน่าจะแหลกแล้วนะครับคงแหลกแหละนี่ครับถ้าเราขุดเสร็จมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะฮะนานอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูแร่อื่นกันบ้างดีกว่านะฮะลาพิสมันจะเป็นหรือเปล่านะไดมอนด์เรสโตนแล้วก็เอมเมอรัลด์นี่ครับลองไอรอนดิอ นี่ฮะ
เหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นแบบเป็นชิ้นๆแบบนี้แหละเห็นไหมนี่นะครับคุณผู้ชมเมื่อต้องเป็นพิแอคที่เขาให้มาเท่านั้นนะไม่งั้นไม่ได้ครับไม่งั้นมันจะไม่สามารถที่จะขุดแบบนี้ได้นั่นเองถ้าเป็นพิแอคอื่นมันก็จะขุดปกตินะครับผมมันนั่นแหละเรารู้ๆกันอยู่แหละว่ามันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วนะใครที่แบบอยากลองที่จะขุดแร่แบบสมแบบลิ้นไผ่แหละใครที่อยากจะขุดแร่แบบสมจริงแบบนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันนะครับจริงๆทิ้งลิงก์แล้วก็เอาไปลองดูกันนะครับเป็นเวอร์ชั่น 11.16.1 นั่นเองนะครับโอเคพอแล้วแหละอันเนี้ยผมเอาแค่ครึ่งพอแล้วครับเพราะถ้าเยอะไปมันไม่ดีครับมันจะนานนั่นเองจะได้ดูแร่อื่นไปด้วยฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูแร่เรียงเลยแล้วกันลาปิสเพชรเรสโตนเอมเมอรัลด์เอมเมอรัลด์เป็นปะเป็นปะโอเคเป็นนะครับเป็นทุกแร่นะครับบอกเลยแต่บล็อกธรรมดามันไม่เป็นนะครับบล็อกธรรมดาก็เฉยๆอ่ะโอ้ยสวยมากเลยครับดูเศษพวกนี้สิแบบมันสวยมากๆอ่ะแต่เสียดายถ้ามันแบบขุดเร็วกว่านี้อันนี้มันดูช้าๆนะครับมันต้องแบบปุ๊บวับปุ๊บวับอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่คือจะไอ้นี่มาเลยแต่ถ้าเป็นชีวิตจริงเหรอลองนึกภาพกันถ้าเป็นชีวิตจริงมนุษย์เราไม่น่าจะขุดแร่เร็วแบบขนาดนั้นนะก็น่าจะขุดประมาณนี้แหละครับแบบเนี่ยมันน่าจะขุดแบบนี้นะถ้าเป็นชีวิตจริงแล้วอ่ะถ้าเป็นแบบไอ้เร็วๆอย่างที่ผมคิดอ่ะผมว่ามันน่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับใครมันจะแรงเยอะขนาดนั้นล่ะหอบพอดีนะครับผมว่าขุดแค่นี้ถ้าเป็นชีวิตจริงผมว่ายังเหนื่อยแล้วเนี่ยพอพิกแอคในชีวิตจริงมันก็น่าจะหนักพอสมควรแล้วก็แร่ที่ว่าเนี่ยมันก็น่าจะแข็งนะครับผมว่ามันก็ออกแรงเยอะมันก็เหนื่อยอ่ะแบบถึงเราจะขุดแบบนี้นะครับโอเคเห็นป่ะเดี๋ยวดูเลสโตนดิอ๋อก็จะเป็นเศษๆแบบนี้แหละนี่นะครับมันอาจจะดูแบบง่วงๆอ่ะนะตอนขุดอ่ะเพราะมันนานพอตัวเลยก็ว่าได้นะคุณผู้ชมฮะปึกปึกโอ้โหเยอะมากโอ้พอละนะครับมันก็ลาพิษเป็นปะเป็นอยู่นะครับเป็นนกแร่อ่ะผมนึกว่าบางแร่ไม่เป็นไงนี่นะครับลาพิสบล็อกทองปึ๊บเห็นไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะท่านผู้ชมเห็นป่ะแต่มันขุดช้าไงนี่โอเคครับมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกมันก็เป็นการขุดแร่ที่แบบสมจริงขึ้นมากๆเท่านั้นเองนะครับนี่ผมมีตัวอย่างด้วยนะครับเอาแบบที่ขุดแบบละเอียดและอันนี้คือผมขุดเองนะนี่ครับตัวอย่างมันอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นบล็อกเอ้ยเป็นแร่ทองกับแร่เพชรนะครับนี่อันนี้คือแบบที่ขุดแบบไว้แบบละเอียดแล้วนะครับมันจะเป็นประมาณนี้แหละนี่ครับแต่หินมันขุดไม่ได้นะเอ้าขุดได้เหรอมันไม่ใช่แค่แร่นี่ว่าบล็อกหินก็สามารถขุดได้นะครับใครที่แบบอยากรู้มากกว่านี้ว่าแบบเอาไว้ง่ายคือแบบอยากรู้ว่าแบบคือมันมีอะไรที่แบบขุดได้แบบนี้นอกเหนือจากแร่อีกไหมนะครับที่รู้เนี่ยมีบล็อกหินบล็อกหนึ่งนะที่ได้นะครับก็ลองดูกันได้นะฮะแบบเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้แล้วกันลองมาขุดกันดูนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับบอกกันได้ว่าแบบมันมีบล็อกไหนที่แบบขุดได้บ้างอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะโอเคนะโอ้ลืมนะครับก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดSubscribeและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั่นเองนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย